าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสำหรับรายการวันเสาร์นะครับผมสำหรับศึกเกียรติเพชรนะครับผมทางช่อง PPTV 36นะครับผมตอนช่วง 4:00 น.ถ่ายทอดสดจากเวทีสสละชีพจังหวัดลพบุรีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมสำหรับ FC แฟนมวยภาคกลางนะครับผมก็จะไปดูมวยกันที่นั่นเวทีสสละชีพนะครับผมของทางด้านทีมงานของสสละชีพเองก็ถือว่าตรงนั้นก็ให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเสมอครับผมนะครับอ่ะรายการวันเสาร์ตอนเย็นนะครับอ่ะผมไล่เรียงนะมีคอลัมน์แตงโมยิมนะครับเจอกับแก่นเพชรสโสภิตในพิกัด108ปอนด์พี่แจ๊มีข้อมูลก็คอลัมน์แดงโมยิมก็คือค่ายพลันชัยมาตรฐานการฟิตซ้อมดีกว่าสีเสื้อหน้าเสือเพราะว่าค่ายพลันชัยก็อย่างที่รู้ว่าคราวก่อนเคยชนะเรียกว่ามาชุดเดียวกันอ่ะ2วันอ่ะเสาร์แล้วก็อาทิตย์ชนะ5ตัวรวดแต่ว่าช่วงหลังๆก็มีแพ้เหมือนกันแต่ก็ล่าสุดก็ชนะไปชนะที่สสละชีพนี่แหละอะไรนะล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ล่าสุดที่ณชูประหยัดชีดก็คอลัมน์มาตรฐานการฟิตซ้อมดีกว่าเพียงแต่ว่าเขาต้องเดินทางไกลนั่งเครื่องมาลงเทพแล้วจากเทพไปลพบุรีลพบุรีต่อใช่ก็ต้องเดินทางไกลแต่ว่าเนี้ยเขาก็มาพักอยู่ที่สิงห์มาวินนี่แหละแล้วเดี๋ยวทีมงานสิงห์มาวินก็ไปดูแลก็มีรถอะไรเรียบร้อยนะครับก็คอลัมน์แตงโมยิมนะครับหรือพลันชัยนะครับคู่ที่2ครับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับเจอกับมนัสชัยสโชคมีชัยพิกัด113ปอนด์เสมอสิงห์เนี่ยจริงๆแล้วเก่งมากนะเก่งมากๆแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปอยู่ประกรณ์พรสุรินทร์หรือเปล่าแต่กับมนัชชัยสโชคมีชัยมนัชชัยสโชคมีชัยเนี่ยก็แน่นอนว่ามาตรฐานการฟิตซ้อมก็ที่สโชคมีชัยนายกเอท่าสาราที่เดียวกับฉลามขาวมาตรฐานการฟิตซ้อมก็ต้องบอกว่าแน่นเปี๊ยะแน่นปักเลยเรื่องของการฟิตซ้อมนะแต่ว่าเสมอสิงห์เนี่ยคือเด็กคนนี้เก่งมากด้วยเก่งมากๆด้วยเพียงแต่ว่านั่นแหละผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาซ้อมมาขนาดไหนอะไรยังไงก็ออกไปที่เสมอสิงห์แล้วกันออกไปที่เสมอสิงห์แต่ก็ได้เสียแหละได้เสียตรงที่มนัชชัยเนี่ยคือมาตรฐานการซ้อมเขาเนี่ยดีคือค่ายใหญ่อ่ะค่ายใหญ่เขาซ้อมแล้วมีคู่ปั้มคู่ซ้อมอะไรเงี้ยเขาดูแลอย่างดีครับผมส่วนคู่รองนะครับผมสำหรับวันเสาร์นี้สำหรับศึกเกียรติเพชรนะกำชัยพอหลักบุญครับเจอกับเพชรดำพอเจริญแพทย์ครับพิกัด130ปอนด์ก็เพชรดำข้างหลังแพ้มหามงคลก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเพชรดำจริงๆนะมวยเก่งแต่ว่ามันมาตรฐานอะมันไม่คงเส้นคงวาผีเข้าผีออกอะวันไหนดีก็ดีวันไหนไม่ดีก็ไม่ดีเพชรดำเนี่ยต่อยกับกำชัยพอหลักบุญครับก็กำชัยคู่เนี้ยก็ได้เสียคู่ขี้ซื้อขายเขาแล้วกันซื้อขายแล้วกันแต่ส่วนตัวผมชอบกำชัยนะผมยังชอบกำชัยอยู่ชอบกำชัยอยู่เพราะผมไม่ชอบตรงที่เพชรดำมันบางวันที่วันไหนดีก็ดีใจหายวันไหนที่ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอะไรเลยมันหามาตรฐานของเพชรดำไม่ได้อะก็เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็ผีข้าวผีออกนั่นแหละนะครับผมก็ต้องติดตามกันนะเดี๋ยวดูเนื้อตัวอีกทีนึงด้วยแหละครับเช้าวันเสาร์นะครับคู่เอกนำรายการครับสำหรับศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะครับก้องเกียรติทอพาน49ครับเจอกับตีโต้หอยหวานโภชนานี่ก็ตีโต้ครับโคตรมวย แต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าตีโต้ครับเดี๋ยวเอามาต่อยคนตัวลายได้แล้วตีโต้มันซ้อมน้อยอ่ะไม่ใช่ยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับมันอ่ะว่ามันจะแบบว่าเวลามันขึ้นไปบนเวทีแล้วจะฟิลไหนก็ดูแล้วกันเนี่ยว่าตีโต้มันเป็นนักมวยที่แบบว่าถ้ามันตั้งใจใครก็สู้มันยากใช่ตีโต้เพชรอู่ทองอะไรพวกเนี้ยอยู่ในประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือซ้อมน้อยต่อยดีซ้อมไม่ค่อยเยอะซ้อมน้อยต่อยดีถ้าไม่ซ้อมเลยนี่ก็เอาอยู่โหก็แยกย้ายแล้วแต่ก็เกียรติทอพัน19ข้างหลังก็ชนะกาก้าครับก็อาวุธมวยสมองมวยตีโต้ไม่ได้เป็นรองก้องเกียรติหรอกเพียงแต่ว่าตีโต้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์มันอะว่ามันจะตั้งใจต่อยมากน้อยขนาดไหนใช่ป่ะทำให้พี่หอยภูมิใจนะตีโต้ก็ต้องตั้งใจแหละนะครับใช่ถ้ามันตั้งใจแล้วก็มันไปสู้นะครับมันก็สู้ได้หมดทุกคนเนี่ยแล้วก็มันก็ซ้อมอยู่ที่เดียวกับชัยอะชัยต่อยวันเสาร์ตีโต้ก็คงไม่ได้มาแล้วเมื่อเสาร์เนี้ยใช่ป่ะเพราะตีโต้ก็ต้องไปต่อยที่ลพบุรีปกติตีโต้มันจะมาคอยสอนชัยอยู่ที่ขอบเวทีอะใช่ป่ะตลอดด้วยก็ใกล้เคียงอ่ะคู่นี้ก้องเกียรติก็เก๋าก้องเกียรติก็ก้องเกียรติทอพัน19ก็อดีตแชมป์มวยรอบบนเสือคนหนึ่งเหมือนกันครับก็ไม่ธรรมดานะก็คิดว่าได้เสียคู่นี้ได้เสียแต่ตีโต้ถ้าถามว่าผมไม่ค่อยมั่นใจมันนะว่ามันจะตั้งใจต่อยมากน้อยขนาดไหนบางทีมันไม่อยากต่อยมันก็ไม่เอา
เราไปบังคับอะไรมันก็ไม่ได้ตีโต้ใช่ป่ะมันไม่มีใครจะไปบังคับอะไรตีโต้ได้เราทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวมันเองครับแต่ว่าดูก็แล้วกันถ้ามันตั้งใจออกอาวุธตั้งใจต่อยเนี่ยยากนะผมบอกให้กันข้างหลังเนี่ยเห็นไหมที่มันต่อยกับไอ้เนี่ยเพชรทองหล่อป่ะครับไอ้เบิกบานอ่ะที่ยโสธรนู่นน่ะตั้งแต่มีนาคมอ่ะนี่กี่เดือนแล้วมีนาเมษาพฤษภามิถุนายนนี่ก็ 2-3 เดือนละครับใช่ป่ะวันนั้นน่ะเบิกบานน่ะสู้มันไม่ได้เลยใช่ป่ะได้ครับแต่ทีนี้ว่าผมไม่รู้ว่าไม่กล้าฟันตรงที่โต้มันเดาใจมันยากอ่ะใช่ใช่ป่ะคือไม่ให้คือตีโต้เนี่ยไม่ได้เป็นแนวผีเข้าผีออกแต่เป็นแนวเดาใจไม่ถูกนะครับเดาใจไม่ถูกคือถ้ามันอยากต่อยนะมันตั้งใจต่อยไฟเนี่ยคือมันสู้ตายเลยนะพี่หอยเดาใจตีโต้ถูกไหมไม่น่าจะถูกยากมากตีโต้เป็นคนที่อ่านใจมันยากก็อย่างที่บอกนะมันเป็นน้องที่น่ารักมากคนหนึ่งเป็นคนน่ารักแต่ว่าเนี่ยเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรของมันเนี่ยมันอยากซ้อมมันก็ซ้อมมันไม่อยากซ้อมมันก็ไม่ซ้อมเป็นตัวของตัวเองจัดแต่มันไม่ได้ว่าทุกคนอยากให้เข้าใจผิดนะไม่ได้ว่ามันไม่คิดล้มมวยมันไม่คิดทรยศอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นตัวของมันเองแล้วก็ค่อนข้างสูงใครก็บังคับมันไม่ได้ใช่ใครก็บังคับไม่ได้ผมบอกให้ตีโต้เนี่ยนะถ้ามันซ้อมตามโปรแกรมที่ว่าถ้ามันสมมติว่ามันไปอยู่เมื่อก่อนค่ายใหญ่ๆอยากได้มันไปอยู่เยอะแยะแต่มันไปแล้วมันไม่ซ้อมเขาเลยไม่เอามันอยากซื้อมันไปเลยนะแต่มันไม่ซ้อมเขาก็ไม่เอาเขาก็เบื่อตรงเนี้ยมันถึงอยู่ที่นั่นได้เพราะว่าไม่มีใครบังคับมันได้คือมันอยากซ้อมมันก็ซ้อมมันอยากต่อยมันก็ต่อยถ้ามันไม่อยากซ้อมใครก็บังคับอะไรมันไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีถ้ามันอยากสู้มันก็สู้ถ้ามันไม่อยากสู้มันก็ทิ้งตัวมันก็นอนมันก็ไม่เอาครับก็มีประมาณแค่นี้แหละเรื่องของตีโต้แต่ถามว่ามันล้มมวยมันไม่ล้มใช่มันไม่ล้มมันไม่คิดโคตรทรยศหรอกแล้วมันเป็นเด็กที่น่ารักมากๆถ้าผมบอกมันมีพรสวรรค์นะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง